รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับได้เวลาของบุกถิ่นไทยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาบุกที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอุทยานแห่งนี้ครับมีที่เที่ยวหลายจุดจริงๆครับแล้วเช้าวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จุดชมวิวเขาแดงครับซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้ครับขึ้นมาไม่ยากครับใช้เวลาเดินทางแค่20กว่านาทีครับระยะทางก็300กว่าเมตรครับซึ่งเดินทางขึ้นมาข้างบนเนี่ยโอ้โหก็จะเห็นวิวทั้ง360องศาที่สวยงามมากๆครับทั้งด้านทะเลชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าด้านหลังครับก็จะเห็นภูเขาหินที่สลับซับซ้อนกันไปเรียกได้ว่าสวยงามจริงครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงขาลงเนี่ยลงสบายครับไม่ถึง20นาทีเราก็มาถึงที่จอดรถนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อที่อื่นครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับเราก็ลงมาที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแล้วนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานครับพี่เอกฤทธิ์ดวงมาราครับสวัสดีครับเมื่อเช้านี้ผมพาคุณผู้ชมไปบุกที่จุดชมวิวของผาแดงมาโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปเองได้หรือว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้เราทำทางให้ขึ้นได้สะดวกแล้วสามารถขึ้นไปเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเช้าๆเนี่ยก็ต้องให้เจ้าที่พาขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของแสงสว่างอาจจะไม่มีใช่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ขึ้นไปนี่มืดมากเพราะว่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยต้องขึ้นสักประมาณ 4-5 ครึ่งใช่ครับ 4-5 ครึ่งนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆเนี่ยต้องมาติดต่อที่อุทยานก่อนใช่ครับนอกจากที่เมื่อเช้าเราไปที่จุดชมวิวแล้วที่นี่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลยใช่ไหมครับมีเยอะมากครับมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีที่ขึ้นไปเมื่อเช้าก็เป็นจุดชมวิวขอแดงนะครับมีล่องคลองขอแดงนะครับก็มีถ้ำแก้วนะครับถ้ำใสนะครับแล้วก็มีหาดสามพยานะครับแล้วก็จะมีอีกจุดที่เขาเรียกว่าบึงบัวครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของเราก็คือจะเป็นถ้ำพญานครก็คือถ้ำพญานครเนี่ยจะสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ได้ตัดให้ช่างประจำพระราชสำนักนะครับสร้างแล้วก็มาประกอบนะครับเป็นพระที่นั่งเรียกว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ครับผมครับผมเอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของถ้ำแห่งนี้ครับแต่วันนี้ครับขอบคุณคุณพี่ก่อนนะครับขอบคุณครับ
ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดคือข้างแว่นครับเพราะว่าที่นี่ข้างแว่นจะเยอะมากๆครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมาในช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นเขาออกมาหากินเนี่ยโอ้โหมากันเป็นฝูงใหญ่นะแล้วก็ด้านนู้นก็ยังมีลิงนะเรียกได้ว่าที่อุทยานแห่งนี้ครับสัตว์ป่าที่เป็นพวกลิงพวกข้างเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะข้างแว่นที่เราหาดูได้ยากจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะอยู่ในป่าลึกนะแต่ที่อุทยานแห่งนี้นะฮะเขาจะออกมาหากินช่วงใกล้ๆอุทยานอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามาถ่ายรูปมาดูแล้วก็ลูกของเขานะคุณผู้ชมครับตัวบนนะจะสีทองทั้งตัวคุณผู้ชมครับก่อนที่เขาจะเป็นสีดำเนี่ยเรียกได้ว่าสวยจริงๆถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยต้องมาดูให้ได้ครับข้างแว่นที่นี่สุดยอดน่ารักจริงๆครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันต์ทุกสาขาไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขา